สวัสดีเช้าวันแรกที่โฮจิมินห์ประเทศเวียดนามนะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ในโฮสเทลอยู่นะตื่นสายมากๆเพื่อนๆเพราะว่าโคตรเหนื่อยอะตอนนี้เวลาประมาณจะบ่ายหนึ่งแล้วฮะก็เดี๋ยวผมจะให้ดูห้องของผมนะนี่คือเตียงนอนนะครับก็จะมีความเป็น privacy อยู่นะเพราะว่าเขาจะมีเหมือนเป็นม่านกั้นไว้ให้เรานะฮะแล้วก็สิ่งที่ผมชอบเลยนะเวลาแบ็คแพ็คที่เซาอีทแถวบ้านเราเนี่ยเตียงนอนเนี่ยceiling เพดานตรงนี้จะสูงมากๆเลยฮะเนี่ยถ้าใครไปย้อนดูคลิปที่ผมไปเที่ยวตุรกีนะฮะตรงนั้นจะแบบต่ำมากผมต้องนั่งเอนหัวเนี่ยฮะแต่ว่าที่เนี่ยสูงแล้วก็เตียงนอนกว้างครับผมและที่สำคัญเลยคือราคาถูกแค่ไหนถ้าผมบอกราคาไปอย่าช็อกนะเพื่อนๆผมจองใน Agoda ได้คืนละ85บาทถูกมาก85บาทนี่คือยังไม่รวมแท็กซ์นะครับผมถ้าเรารวมแท็กซ์ไปด้วยเวลากดจองเนี่ยก็100ประมาณ101บาทก็ยังถูกอยู่ดีอะว่าไหมวันนี้คือผมมีแพลนเต็มหัวเลยนะฮะแต่ว่าตื่นค่อนข้างสายนะแล้วดูฟ้าครึ้มๆผมว่าวันนี้ฝนก็อาจจะตกอีกนะฮะเดี๋ยวอย่างแรกเลยนะที่ผมจะทำคือไปตัดผมเพราะว่าไม่ได้ตัดผมมา3เดือนแล้วฮะตัดครั้งล่าสุดคือก่อนที่จะไปทริปตุรกีครับผมดูสภาพตอนนี้ Hello ซินเจ้าคนก็น่ารักนะฮะคนเวียดนามเดี๋ยวลองดูราคาตัด 200,000 ดองประมาณเกือบ300อ่ะเพื่อนๆแพงจังเลยอ่ะเราหาร้านข้างทางตัดดีไหมเห็นราคาแล้วช็อครถเมย์ที่นี่เขาดูใหม่กว่าแบงคอกบ้านเรานะฮะเห็นมอเตอร์ไซค์ที่นี่ขับแล้วผมตาลายเลยเพื่อนๆดูเยอะมากฮัลโหลซินเจ้าซินโต๊ะวอเตอร์เป็นไหนหกลีเป็นยิวฮะอยู่ไหนอ๋อยิวเป็นที่ขายประมาณแก้ว40บาทน้ำส้มโอเคบกได้หนูตามแกย่าไอวิซิตเนี่ยตอนนี้ก็ได้หนูอ่ะโอเคซิตเนี่ยย่าไอซิตเนี่ยเป็นส้มครับผมชั้นกันอย่างนี้เลยงอนแล้วไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์กองไทยแลนด์ไทยแลนด์เป็นส้มเหมือนส้มแบบดิบอ่ะเขาเรียกว่าส้มอะไรไม่รู้นะส้มแบบนี้แต่ว่าเป็นน้ำส้มคั้นน่าอร่อยอยู่นะมันแบบสดอะครับคั้นแล้วก็เทอย่างนี้เลยนะเพื่อนนี่ใส่น้ำตาลด้วยโอ้ดูน่าอร่อยนะอร่อยนะที่เขาใส่น้ำตาลเยอะเพราะว่าส้มที่เขาคั้นอ่ะมันเปรี้ยวมากๆครับอุ้ยอร่อยชอบอ่ะตอนนี้ผมเดินมาถึงไหนไม่รู้ครับเดินหาร้านตัดผมข้างทางโอ้ไม่ไงนู่นฮะเหมือนจะเจอหมวกเหลืองนั่นเป็นเพื่อนกล้าตัดไหมฮัลโหลซินเจ้าซินเจ้าย่าโนโปรบลูมโอเคว่าเวลคัมว่ามีรถ1คันมีกระจก1บานฮะแล้วก็มีเบาะอย่างนี้นั่งฮะว้าวนี่จะเป็นการตัดผมที่แบบเสี่ยงสุดๆในชีวิตเลยนะ How much How much 100 100ดองประมาณ150บาทก็แพงอยู่นะเพื่อนๆคนเวียดนามเขาตัดผมข้างทางราคาแพงขนาดนี้เลยเหรอเชียงใหม่แค่ร้อยเดียวเองอะแต่ว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆฮะลองมาดูแล้วกันเกิดโอ้โน no มันนี้ฮ
How much? No, no, no. Give me 50 dong. Oh, no, 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 no. คิดว่าจะแบบฟรีว้าวโล่งหัวแล้วตอนเนี้ยรู้สึกแบบผมยาวแล้วมันหงุดหงิดมากแล้วเหงื่อออกง่ายฮะพอเราตัดผมสั้นแบบนี้แล้วโอ้โหโคตรโล่งเลยเดี๋ยวหลังจากนี้เราหาอะไรกินก่อนผมว่าจะกินเฝอนะยังไม่ได้กินอะไรเลยฮะแต่เช้าเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปในตลาดนะฮะผมว่ามันน่าจะมีโซนอาหารแล้วมั้งหิวข้าวมากเลยฮะตอนเนี้ยว้าวนี่ไงตรงนี้จะเป็นเหมือนโซนฟู้ดคอร์ทนะฮะมีน้ำปั่นมีนี่ไงเสออาหารเวียดนามเต็มเลย Hello I'm looking for pho Yeah I'm here Pho you have? Yes yeah, Ah okay What are you? Beef chicken Can I see menu? Pho here Pho 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 beef and chicken and shrimp beef please. Yeah, I have to that. Okay. How much is this? 60. Yeah. Okay. บริเวณตลาดตรงนี้จะเป็นโซนอาหารนะเหมือนเขาจะแบ่งเป็นล็อกๆอะฮะตรงนี้จะเป็นโซนอาหารตรงนี้จะเป็นเหมือนโซนขายของชำร่วยถัดไปตรงนู้นก็จะเป็นพวกกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้านะฮะเดี๋ยวผมทานเฟอร์เสร็จผมก็จะเดินไปหาซื้อเสื้อแล้วก็กางเกงขาสั้นสักตัวสิ้นจบ Thailand สวัสดีครับการเมืองว้าวได้เยอะมากเพื่อนไม่ใช่ชามเล็กๆเหมือนก๋วยเตี๋ยวแถวกรุงเทพนะฮะนี่ได้เยอะมากโอ้ my god ว้าวน้ำซุปคือหวานหวานของชูรสหรือเปล่าเนี่ยใหญ่เลยหวานงอนHow can I mix? Chili sauce or ketchup? No, sauce, sauce. Okay. It's like our house, right? But the spice is different. Here, they will eat sauce pig. There's also pig pad.แล้วก็มีเป็นพริกผันมาจากที่นี่โอเคกาเมินว้าวมันดูเหมือนน้ำซุปต้มยำมากเลยพอเราปรุงแล้วที่ผมอ่านมานะเขาบอกว่าเฝอภาคเหนือกับเฝอภาคใต้เนี่ยจะต่างกันเฝอภาคใต้ก็คือจะใส่ผักมีถั่วงอกมีโหระพาด้วยแต่ว่าที่ฮานอยนะภาคเหนือก็จะไม่ใส่ผักใส่โหระพานะฮะคนเวียดนามก็กินเผ็ดเหมือนบ้านเรานะเส้นเปิดเนี่ยมันจะเหมือนเส้นเล็กนะฮะแต่ว่าเขาทำจากแป้งข้าวนะฮะอร่อยเนาะเหมือนเส้นมันจะกัดง่ายกว่าพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวบ้านเราอ่ะกินใกล้จะหมดแล้วเพื่อนแต่เผ็ดนะเราปรุงเองดีกว่าเมื่อกี้เขาปรุงให้เผ็ดมากเลยโด
ดนตกเข้ามาในร้านนี้ครับเพื่อนๆคือแม่ค้าเวียดนามขายของเก่งมากแล้วน่ารักมากต่อราคาง่ายด้วยนะฮะ This how much can you discount more Finish if you buy more many oh, no. chip here the pen one thirty two shirt no you buy 3 d yeah, I love Vietnam very old fashion I'm still young, 20. Oh, yeah, 20. I'm not so young for old. One more. Hello. No money, no money. Wow. เฮ้ยผมมีเคยมีเสื้ออันนี้ How much? How much? How much? Oh, tell me the price. How much? 100. 100? Yeah.What size? Okay, uh-huh. Large, okay, no. Size, okay. 80. 90. 80. Okay, 80. ตอนนี้เวลาประมาณ5โมงครึ่งนะครับผมเพิ่งงีบแล้วก็ตื่นก็เลยกำลังเรียกแกร็บไบไปที่โฮจิมินห์สแควร์นะครับการนั่งแกร็บที่นี่ทุกครั้งคือจะต้องใส่หมวกกันน็อกนะฮะเหมือนเป็นกฎหมายบังคับเขาว่าเพราะว่าประชากรที่เวียดนามเขาจะใช้มอเตอร์ไซค์กันเป็นหลักนะฮะตอนนี้เราออกมาถนนใหญ่แล้วนะครับดูถ้าจะเลี้ยวซ้ายแล้วคือรถที่มาฝั่งซ้ายก็หักไปอย่างนี้นะนี่เวียดนามจริงๆนะเพื่อนผมว่าถ้าใครมาเวียดนามไม่ลองนั่งมอเตอร์ไซค์ก็คือเหมือนมาไม่ถึงนะเอาดีสกิลการขับรถเนี่ยต้องได้ระดับเหมือนวินมอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพนะฮะไฟโอเคครับกามันว้าวตอนนี้เขาปลูกต้นไม้เยอะมากเลยอ่ะเมื่อก่อนที่มาคือมันจะเป็นลานซีเมนที่แบบโล่งเลยนะฮะตอนนี้โฮจิมินห์เขาจะมีซิตี้ทัวร์แล้วนะเป็นรถบัสที่แบบ2ชั้นข้างบนเป็นชั้นดาดฟ้านะฮะตรงนู้นนะก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะฮะถ้าใครมาที่โฮจิมินห์ประเทศเวียดนามนะตึกรอบๆก็สวยนะฮะโดยเฉพาะตึกข้างหลังตรงรูปปั้นตรงเนี้ยมีความเป็นสไตล์ฝรั่งเศสนะตรงนี้จะเป็นลานรูปปั้นโฮจิมินห์นะครับอีกที่หนึ่งที่ฮานอยจะเป็นสุสานฝังศพของโฮจิมินห์นะโฮจิมินห์เนี่ยคือใครโฮจิมินห์คือชื่อของคนนะฮะไม่ใช่ชื่อของเมืองนะตอนแรกอ่ะเมืองเนี้ยมีชื่อว่าไส้ง่อนนะครับผมแต่พอสงครามเวียดนามจบลงแล้วใช่ไหมก็คือฝ่ายเวียดนามเหนือเป็นฝ่ายชนะเวียดนามใต้แพ้ซึ่งคนที่นำทีมเป็นหัวหน้าพรรคเวียดมินก็คือโฮจิมินห์นะฮะคุณลุงโฮเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อไส้ง่อนเป็นชื่อโฮจิมินห์เพื่อที่จะเป็นเกียรติให้กับลุงโฮนะฮะหลังจากนั้นเมืองนี้ก็ได้เปลี่ยนชื่อจากไส้ง่อนมาเป็นโฮจิมินห์จนถึงทุกวันนี้แหละฮะก็เป็นประวัติคร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวลองเดินไปถามราคารถบัสก่อนฮะสงสัยมากเลยซึ่งเขาเพิ่งมีนะรถบัสอย่างเงี้ย Hello are you the staff Yes how much is this tour 150 for one person 150 yeah. How many hours 45 minutes yeah one round so can I see where will you pass we have here number 9 yesRed light. One round 45 minutes. What time you start? 9 a.m. 9 a.m. in the morning? Yes. Until what time? 10 p.m. 10 p.m.? Yes. Wow. Bus 9 a.m. to 3 p.m. We are at the central bus office. Center bus office, not here. Here, park here. ตอนนี้เวลาประมาณ 5:40 นะฮะรถบัสจะออกตอน 6:00 เย็นนะฮะผมว่าเดี๋ยวเรารอขึ้นไปจองที่นั่งดีกว่าโอเค I will book the seat first ว้าวเดี๋ยวเราไปเอาข้างหน้าอะไรดีกว่าลูกค้าตอนนี้ก็มีเป็นชาวเวียดนามนะฮะว้าวดีมากก็คือกรุงเทพเรามีไหมผมเหมือนผมเคยเห็นนะกรุงเทพเราที่แบบเป็นรถชมวิวแบบเนี้ยโอเคตอนนี้รถออกแล้วครับผมที่แรกที่เราผ่านก็คือซิตี้ฮอลล์นะฮะข้างหน้าสวยมากเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ฝรั่งเศสนะสวยมาก
คือถ้ามานั่งดูตอนเย็นๆเนี่ยเขาจะเปิดไฟแบบสลัวๆทำให้ตึกแบบมีความสวยแล้วก็ชาร์มมิ่งมากขึ้นนะก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะฮะตอนนี้เวลา 6:49 นาทีนะฮะเราออกจากจุดสตาร์ทตรงนี้ตอน 6:00 ก็คือ45นาทีเป๊ะๆ เลยนะถ้าถามว่าคุ้มไหมเต็ม10คะแนนผมให้7แล้วกันฮะเพราะอะไรผมถึงหักไป3คะแนนก็ให้เพื่อนๆมาหาคำตอบเองแล้วกันนะ